จากกรณีที่คุณเสกโลโซนะคะไปทำร้ายลูกน้องคนสนิทของอดีตภรรยาถึงขนาดว่ากระดูกกรามหักต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ออกมายอมรับด้วยว่าตัวเองเป็นคนทำแต่ทำไปมีเหตุผลนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปโพสต์ Facebook ก่อนนะคะแล้วก็มีการทำให้คุณเสกโลโซเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงกันไปมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังความอีกด้านหนึ่งนะคะจากฝั่งของน้องคุณการนะคะหรือว่าอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซนี่แหละค่ะซึ่งถ้าไปดูความคืบหน้าของคนที่ถูกทำร้ายก่อนนะคะก็คือคุณบีปรากฏว่าเตรียมที่จะแถลงอาการแล้วนะคะว่าตอนนี้อาการดีขึ้นทั้งแถลงร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้รักษากับคุณวิภากรสุขพิมายอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซค่ะตอนนี้บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะสามารถสื่อสารได้เล็กน้อยพูดคุยโดยที่ไม่ต้องอ้าปากได้แล้วก็รับประทานอาหารอ่อนๆได้พรุ่งนี้น่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่ายังคงต้องกายภาพบำบัดเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งน้องสาวของคุณการค่ะก็คือนางสาววิรังรองแสงสายพิมพ์เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอเล่านะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุหลังจากที่ตัวเธอกับลูกสาวของคุณเสกก็คือน้องกวางและคุณบีก็คือผู้บาดเจ็บออกมาจากห้างสรรพสินค้าประมาณ 5 ทุ่มเศษๆนะคะปรากฏว่ามาเจอคุณเสกมาพร้อมกับพวก3คนพอเห็นคุณบีเท่านั้นล่ะค่ะทั้ง4คนก็เข้ามารุมทำร้ายทันทีตัวเธอกับน้องกวางนะคะก็พยายามที่จะห้ามปรามแต่ว่าคุณเสกกับพวกไม่ยอมหยุดผ่านไป 3-4 นาทีจนกระทั่งคุณบีบาดเจ็บบอบช้ำนะคะสุดท้ายกลุ่มคุณเสกก็พูดจาข่มขู่แล้วก็สลายตัวไปสาเหตุนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณเสกออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่พอใจตอนนี้เธอบอกว่าที่คิดว่าคุณบีเนี่ยเป็นคนสร้างเพจแอนตี้เสกโลโซแล้วก็ด่าเสียหายๆลามไปจนถึงบุพการียืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดไม่มีทางนะคะที่คุณบีจะไปสร้างเพจแบบนั้นได้ถ้ามีหลักฐานจริงๆให้คุณเสกเอามายันกันเลยนะคะว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วคาดว่าที่คุณเสกทำไปแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอาการที่หลงเหลือจากการมียาเสพติดเสพยามาต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เลยทำให้ตอนนี้ยังควบคุมสติไม่ค่อยได้ค่ะก็อยากจะพูดว่าคือมันขึ้นอยู่กับตัวเสกนะคะว่าให้ทำตามกติกามารยาททำตามแบบกฎหมายทำตามอะไรให้มันดีมันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้เขาใช้ศาลเตี้ยตัดสินคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดไปเองมันเกิดจากการเข้าใจผิดหรือเขาเกลียดคนรอบข้างที่อันนี้ที่ไม่ทราบนะคะเขาเกลียดอะไรไอ้บีมันก็ไม่เคยไปด่าอะไรเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีค่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเคยติดตามเสกเนี่ยเขาจะไม่ชอบการออกสื่อไม่ชอบให้คนพบเจอหรืออะไรเขาจะเป็นแบบก็คือล็อกตาคือแบบไม่ได้สังคมแบบนี้อะค่ะนี่เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคนหน้ามือหลังเท้าครับก่อนหน้านี้เองนะครับทางน้องสาวของคุณการนะครับก็ได้ยื่นฟ้องคุณเสกที่3ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงข่มขู่ด้วยการขู่เข็นซึ่งในเรื่องของคดีความนั้นนะครับทางพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.ลาดพร้าวเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางตำรวจกำลังรอผลการยืนยันตรวจสอบร่างกายของคุณบีหรือว่านางสาวชนกชนบุญเพ็งนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเนี่ยทางคณะแพทย์นะครับบอกว่าคุณบีต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณสัก20วันตำรวจเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้เตรียมที่จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ข้อหาข่มขู่นะครับซึ่งหากได้รับใบรับรองการตรวจจากแพทย์แล้วนะครับก็จะออกหมายเรียกให้คุณเสกเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับ